สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุชเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับรู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงพูดถึง จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางอาหารกันต่อะะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดกันไปแล้วบ้างนะคะว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีผลนะคะต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างเช่นที่บอกไปว่า you are what you eat นะคะก็คือต่อไปนี้เนี่ยนอกจากทานอาหารที่ดีกับร่างกายเราแล้วเนี่ย เราอาจจะบอกให้ชัดไปเลยคือบางอย่างบอกว่าทานอาหารที่ดีแล้วอาหารที่ดีคืออะไรหลายๆคนก็คงจะถกเถียงกันนะคะมันคงเป็นปัญหาโลกแตกว่าอาหารที่ดีคืออะไรบางคนก็มองบอกว่าอาหารที่ดีก็จะต้องมีคุณภาพมีความใหม่ความสดนะคะบางคนบอกว่าต้องดูให้ลึกกว่านั้นคืออาหารที่ร่างกายเราสามารถย่อยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยออมี ไก่สมิกอินเด็กเยอะนะคะหรือสูงในเวลารวดเร็วนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคำว่าอาหารที่ดีเนี่ยอาจจะมีหลากหลายนิยามของแต่ละคนนะ,ะก็ถ้าให้ดีเลยนะคะในส่วนของครูชมบีเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นอาหารนะคะที่ อย่างในส่วนนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางอาหารก็เป็นอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างกลุ่มอาหารโปรไบโอติกหรืออาหารหมักนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเรานั่นก็คือจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆนั่นเองนะคะที่ไปช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้น ระบบการย่อยอาหารของเราดีนะคะระบบขับถ่ายก็จะดีตามนะคะเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องทานผักเยอะๆในแต่ละมือ้อในทุกๆมื้อนะคะเราอาจจะทานให้สมสัสดส่วนหรือทานอย่างที่เราพึงพอใจนะคะคืออาจจะบอกว่าบางคนเนี่ยชอบทานผักมากแต่บางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทานผัก อันนี้จะบังคับใจกันทุกๆมื้อเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะเราอาจจะทานผักเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทานจุลินทรีย์อาหารกลุ่มที่มีโปรไบโอติกต่างๆเหล่านี้อาหารหมักเนี่ยเพิ่มไปเพื่อให้ระบบย่อยต่างๆของร่างกายเราเนี่ยดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยเราต้องลองดูนะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้น ในสัปดาห์นี้นะคะก็ทวนกันนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องของการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันนะคะการหมักของเราในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารประกอบอินทรีนะคะโดยที่มีพระเอกหลักๆของเราเลยนั่นก็คือจุลินซีนะคะจุลินซีต้องต้องย้ำนิดนึงว่าต้องเป็นจุลินซีที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราด้วย นะคะไม่ก่อให้เกิดโทษไม่ก่อให้เกิดโรคกับร่างกายนะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังคงที่ Active แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อที่จะช่วยให้กระบวนการาหมักต่างๆนะคะเป็นไปได้ด้วยดีหรือเอาไปใช้ในการผลิตอาหารก็ต้องทำให้กระบวนการผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยเ,เกิดการทำงานไปได้โดยที่เจ้าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ ตายไปซะก่อนนะคะก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ดีแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่างๆเหล่านี้นะคะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีหลากหลายมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาหารที่เรามักจะใช้ทำเป็นในกลุ่มของอาหารข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในกิมจิ ะะเป็นแต่จริงๆแล้วกิมจิเนี่ยเขามีหลากหลายวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการหมักนะคะแต่ที่เป็นที่นิยมกันก็คือจะเป็นในส่วนของตัวผักนะคะโดยผักต่างๆหลายชนิดนะคะนอกจากที่ใช้ก็ยังคงมีหัวใช้เท้าก็เอามาใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้ในส่วนของ อย่างปลาหมึกนะคะอย่างนี้ถ้าใครเคยไปเที่ยวนะคะก็จะคงเคยทานกิมจิที่เป็นปลาหมึกนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของถั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอามาใช้ในการหมักได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของกะหล่ำปลีดองนะคะอย่างเป็นาวเคราตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆเหมือนกับแตงกวาดองนะคะมะกอกดองนะคะที่เราเนี่ย เห็นมีขายอยู่นะคะตามห้างตามร้านค้านะคะที่ใช้ในการทำอาหารกลุ่มของอาหารข่าวยังมีแหนมนะคะยังมีถั่วนเน่านะคะแล้วก็มีข้าวหมากพวกนี้เนี่ยก็ใช้บริโภคนะคะกันอยู่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากประโยชน์ของเขาเองในกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์อื่นบ้างนะคะอย่างนมก็คุ้นเคยกันดีคือไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนะคะแต่ก่อนก็จะมีเป็นโยเกิร์ตแบบสเตอร์โยเกิร์ตนะคะหลังๆเนี่ยก็มีเซตโยเกิร์ตนะคะเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะแล้วก็ชีสชีสก็หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งชีสที่ใช้ออรานะคะหรือว่าจะเป็นชีสที่ใช้แบคทีเรียนะคะในการผลิตมีเครื่องดื่มนะคะเบียร์ไวน์นะคะแล้วก็คอมบูชานะคะ ก็เยอะแยะมากมายนะคะในผลิตภัณฑนะ์กลุ่มของเครื่องดื่มก็เป็นอะไรที่ทานได้ง่ายหน่อยนะคะหลายๆคนเนี่ยก,ก,ก,ก็นิยมทานกันนะะอย่างในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นมหมักเนี่ยอย่างนมเปรีย้ยวก็ทานกันตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะ,ะเพียงแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขามีการแนะนำนะคะหรือส่งเสริมให้ บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลน,นะที่น้อยลง นะคะเพราะว่าเนื่องจากบางครั้งเนี่ยรสชาติที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมักจะออกหวานนะคะแม้จะเป็นในกลุ่มของอาหารหมักก็ตามเครื่องดื่มหมักก็ตามนะคะเราก็จะให้รสชาติเนี่ยหวานนำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องทานเอ่อเป็นประจำนะคะแล้วมีรสชาติหวานบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนักนะคะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะทําให้มีในส่วนของการเสี่ยงเป็นโรคอ้วนนะคะหรืออาจจะเรื่องในของสุข ขภาพช่องปากฟันผุนะฮะอะไรต่างๆมากมายถ้าผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของระดับน้ําตาลในร่างกายนะคะหลังๆเนี่ยก็มีเรื่องของการลรนรงนะคะหรือแนะนําให้บริโภคในสัดส่วนของน้ําตาลที่น้อยลง ก็จะมีรสชาติของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยลงเนี่ยออกมาให้เราเลือกนะคะเราผู้บริโภคก็ลองเลือกหน่อยแล้วกันนะคะเวลาเราไปตามร้านค้าร้านขาา,น,ขานะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องทานเป็นประจำเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่นะคะน้อยลงหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าทานในช่วงแรกๆนะคะตอนเราปรับตัวเราอาจจะรู้สึกรสชาติไม่ค่อย ถูกใจเรานักนะคะเราก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะในส่วนของเครื่องดื่มอื่นๆนะคะก็จะอ,อ,อย่างคูมิสนะคะก็จะมีในส่วนของการใช้นมม้านะคะหรือนมแกะนะคะหรือนมควายนมกระบืออย่างนี้นะคะมากเพิ่มเติมมากกว,ากว่าการที่จะใช้นมบัวนะคะก็เป็นนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสามารถนํามาใช้ในการบริโภคได้ อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเชิงระดับอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่แบบโฮมเมดที่ทำจากตามบ้านนะคะแล้วก็ส่งขายหรือว่าเป็นในกลุ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีผลิตมากขึ้นนะคะก็มีความน่าเชื่อถือนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมากขึ้นเช่นเดียวกัน ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีความหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะคะเรานึกอยากจะทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นในกลุ่มของอาหารมากักอยากเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกาย<ม>ก็ลองดูตัวอย่างนะคะที่ครูชมบีบอกไปก็ได้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ลองไม่เริ่มจากมื้อถัดไปนะคะก็เป็นมืออ้อของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะ กเ็เรามาเริ่มพูดถึงผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวที่เรานิยมนะคะทานกันนะคะแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นมอ่ะ,ะยกตัวอย่างเป็นโยเกิร์ตละกันตัวโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะมี starter culture starter culture เนี่ยก็จะเป็นเชื้อนะคะที่เรานำมาใช้ในกระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนจากนมให้กลายมาเป็นโยเกิร์ตนะะตัว starter culture เนี่ยในสมัยนี้นะคะก็จะเป็นเชื้อที่มีความบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นเชื้อเนี่ยที่มีการเพราะเลี้ยงนะคะได้คุณภาพแล้วก็ตามมาตรฐานโยเกิร์ตนะคะ ก็นิยมนะคะที่จะใช้เค้าเชื้อนี้เนี่ยซัตเตอร์เค้าเจอร์เนี่ยสองชนิดก็คือในกลุ่มของเซปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัสกับแลคโตบาซิลัสเบลกาลิคัสนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเชื้อจูลินซีนะคะเป็นเชื้อจูลินซีเนี่ยที่สามารถที่จะเปลี่ยนแลคโตสให้กลายเป็นแลคติกแอซิดแล้ว เชื้อจุลินทรีย์สองตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานควบคู่กันไปในกระบวนการหมักเช่นยังไงเช่นจุลินทรีย์นี่นะคะก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยในตอนแรกเจริญเติบโตก่อนโดยที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่แล้วพอจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตอยู่นะคะมีการผลิตความเป็นกรดมากขึ้นเชื้อจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะและเมื่อ เชื้อจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มเข้าสู่ในระยะที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่กำลังทำงานอยู่ก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็สร้างสภาวะที่ทําให้เชื้อจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะกลับมาจเจริญเติบโตแล้วก็มีความแอคทีฟเพิ่มขึ้นได้จนสุดท้ายปลายทางนะคะเขาก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักออกมาซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าการที่จะเป็นโยเกิร์ตแต่ก่อนก็จะต้องเจอ2ตัวนี้แหละ คือเทอร์โมฟิลัสกับเบลกาลิคัสหลังๆนะคะก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นในกลุ่มของโพ o b ไบโอติกเพิ่มเติมมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะซิดฟิลัสนะคะหรือจะเป็นคาซอิกหรือคาซไอนะคะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มเติมเอามาใช้ในการผลิตโยเกิร์ตเช่นเดียวกันก็เป็นอย่างที่บอกค่ะเป็นผลดีกับผู้บริโภคนะคะว่เป็นทางเลือกให้เราเนี่ยเราอาจจะ เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะคะนอกเหนือจาก2ตัวเดิมนะคะก็จะมีตัวอื่นเนี่ยเพิ่มเติมมามากขึ้นโดยโยเกิร์ตเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเขามีโปรไบโอติกและก็เป็นแหล่งของโปรตีน โดยกระบวนการทำนะคะอย่างที่เคยได้อบอกไปนะคะอาจจะเป็นในส่วนของวิชาการแปรรูปอาหารนะคะหรือผลิตภัณฑ์นมนะคะกระบวนการทำโยเกิร์ตเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของนมนะคะเอามาผ่านกระบวนการนะคะที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นนะคะที่ปนเปื้อนมาตามธรรมชาตินะ,ะแล้วก็ ทำการปรับสภาพของน้ำนมให้พร้อมกับการที่จะมีจุลินทรีย์ลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์นั้นเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะคะในส่วนของออน้ําตาลน,นะคะให้กลายเป็นกรดก็คือจะเกิดเป็นกรดแลคติกเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเกิดเป็นโยเกิร์ตที่ดีได้นะคะก็จะดูที่ค่า PH เนะคะเมื่อค่า PH ได้เหมาะสมแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของโปรโตีนนะคะเคซีนในน้ำนมจากที่เป็นเคซีนนะคะอยู่ในของเหลวก็จกระจายกันไปก็จะมารวมตัวกันนะคะกลายเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนเคิร์ดนะคะแล้วก็ มีการนำมาบริโภะคะในรูปแบบที่เป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นโยเกิรต์ตก็มีทั้งโยเกิรต์ตแบบสเตอร์โยเกิร์ตนะคะเป็นเซ็ตโยเกิรต์ตถ้าเป็นแบบสเตอร์ก็คือจะมีการผสมนะคะเราก็จะเปิดมาเราก็จะเห็นเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยผสมกับถ้ามี แยมนะคะหรืออะไรเนี่ยผสมมาแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเพนโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนื้อก็จะไม่ได้เซ็ตตัวเป็นก้อนแข็งเท่าไหร่นะส่วนถ้าเป็นเซ็ตโยเกิร์ตนะคะก็จะมีการทำให้ตัวโยเกิร์ตเนี่ยเขามีเนื้อสัมผัส ที่มีความแข็งหน่อยเราจะเห็นว่าเวลาเราทานเนี่ยเปิดออกมาด้านบนของเซ็ตโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีเหมือนน้ำใสๆนะคะอันนั้นไม่ได้เสียนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนของที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นน้ำนะคะที่เป็นเหมือนเวเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราก็สามารถที่จะบริโภคนะคะได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นรูปแบบของโยเกิร์ตที่มีความหลากหลายแต่แหล่งและชัดๆเลยของโยเกิร์ตก็คือมีโปรตีนแล้วก็มีโปรไบโอติกที่ดี ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของโปรไบโอติกนะคะบางคนบอกว่าทานบ่อยๆเนี่ยได้ไหมก็สามารถที่จะทานได้เป็นประจำนะคะโดยที่ก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณทานที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานมากจนเกินไปนะคะคำว่ามากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งคือเราทานทั้งวันเลย ทานทุกมื้อนะคะอันนี้ก็อาจจะมากเกินไปถ้าดูคร่าวๆนะคะถ้าเราทานนะคะในส่วนของ1น,งนงส่วนนะคะหรือว่าสัก2ส,ส่วนอย่างเงี้ยก็น่าจะพอที่จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นไปอย่างประสิทธิภาพตามที่เราต้องการได้นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปตัวโปรไบโอติกนะคะเขาก็มีคุณสมบัติของเขาเช่นเดียวกัน บางครั้งถ้าเราเรียกว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกเราเรียกทับศัพท์ใช่ไหมคะเราก็มีคําที่เป็นภาษาไทยของเราเหมือนกันเรียกว่าสารเสริมชีวนะแต่อันนี้จะไม่ค่อยคุ้นกันใช่ไหมคะเราคุ้นกับการทับศัพท์เรียกไปว่าโปรไบโอติกคุณสมบัติที่ดีของโปรไบโอติกนะคะก็จะต้องเป็นตัวจุลินทรีนะคะที่ช่วยในการทํางานของระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เป็น เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะแล้วก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญเลยที่ยังต้องมีชีวิตอยู่มีความแอคทีฟนะคะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจุลินทรีย์ตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยกำลังที่จะเข้าสู่ระยะ Stationary phase หรือ d a เ p h a s e อันนี้ก็จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พร้อมในการทำงานนะคะควรที่จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในระยะแล h a s e ะะะระยะและเฟตเนี่ยสั้นเพื่อที่จะเข้าล็อกเฟตเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นโปรไบโอติกนะคะที่ดีอีกทั้งเมื่อโปรไบโอติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายควรจะต้องมีความสามารถในการเกาะติดนะคะหรืออาศัยอยู่ในผนังลำไส้ของร่างกายเราได้นะะไม่ใช่ว่าพอเข้าไปในร่างกายเราแล้ว,ลวเลื่อนหลุดออกไปนะคะออกไปตามระบบขับถ่ายอันนี้เนี่ยก็จะไม่ดีเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ เรานําเข้าไปในร่างกายเนี่ยไม่อยู่พร้อมที่จะทํางานให้กับร่างกายเราควรที่จะเกาะติดอยู่เหมือนจุลินทรีย์เจ้าถิ่นนะคะที่อยู่ในร่างกายเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็ก็ควรที่จะเ,เป็นคุณสมบัติของโปรไบโอติกเหล่านั้นนอกจากนี้นะคะในร่างกายเราเนี่ยมีทั้งน้ําดีนะคะน้ำย่อยต่างๆโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ก็ควรที่จะอยู่รอดได้ ะะตั้งแต่เราเข้าไปในปากเลยนะคะปากกับเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นะคะจะมักจะใช้นะคะในส่วนของแลคโตสนะคะในการเจริญเติบโตแล้วเมื่อเจริญเติบโตก็สามารถที่จะยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้โดยเฉพาะชนิดที่เกาะให้เกิดโรคนะ,คะไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลาสนะคะหรือว่าเป็นบิฟิโดแบคทีเรียมบิฟิดัม ตัวพวกนี้นี่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่ชัดเจนแล้วก็ดีเป็นประโยชน์กับร่างกายเราในส่วนของอร่างกายเรานะคะเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเวลาเราทานผลิตภัณฑ์นมนะคะหรือนมอทาน เอากรณีของถ้าเราทานนมพร้อมดื่มนะคะอย่างเป็นนมพาสเจอไรนะคะหรือนมสเตอริไลในบางคนเมื่อทานแล้วจะเกิดอาการท้องเสียนะคะแต่บางคนเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะคะหรือบางคนทานในครั้งแรกท้องเสียนะคะทานครั้งที่2ไม่เป็นอะไรแล้วเริ่มดีขึ้นอันนี้แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีตัวของเอนไซม์ MC, นะคะมาย่อย นะคะแลคเตสเนี่ยก็มาย่อยตัวที่เป็นตัวที่ผิดปกตินะ,ะพวกน้ำตาลแลคโตสเนี่ยได้นะ,ะแต่ถ้าเราไม่มีเอนไซม์มาย่อยร่างกายเราก็จะเกิดอาการท้องเสียต่างๆเหล่านี้แหละค่ะไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารหมักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสำหรับกลุ่มคนนะคะที่มีอาการท้องเสียนะคะจากการที่บริโภคนมพร้อมดื่ม ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นมทางเลือกนะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มของโยเกิร์ตนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่บริโภคนม,นมพร้อมดื่มไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์นมได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในลำไส้เล็กของเรานะคะเมื่อเรามีน้ำตาลเลคโตสมาถึงเนี่ยถ้าเรามีเอนไซม์เลคเตสมาตัดเป็นเหมือนกันไกลเนี่ยนะคะมาตัดปุ๊บ เราก็จะได้กลูโคสกับกาแลคโตสซึ่งอันนี้เป็นตามร่างกายสภาพปกติของร่างกายเราเรามีเอนไซม์นะคะแลคเตสเนี่ยมาย่อยแลคโตสได้ได้กลูโคสได้กาแลคโตสร่างกายเรานะคะก็จะมีพลังงานจากน้ำตาลในกลุ่มของกลูโคสเพราะกลูโคสสามารถเปลี่ยน ไปเป็นพลังงาน ATP ได้นะ,ะส่วนกลาคโตสเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้และที่สำคัญกลาคโตสนะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบภูมิคุ้มกันต่างๆหรือว่าระบบประสาทและสมองนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีในระบบต่างนะคะอย่างสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กเล็ก เราจะเห็นว่าพวกผลิตภัณฑ์นมเนี่ยก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเนี่ยมีความต้องการนะคะในการใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายของเขานะะและก็ถ้าในกลุ่มของผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องการในส่วนของผลิตภัณฑ์นมเช่นเดียวกัน เพราะว่าระบบต,ต่างเนี่ยยังต้องการตัวที่เป็นประโยชน์นะคะทั้งจากในส่วนของกลูโคสกลาคโตสต่างๆเหล่านี้ในกรณีที่ร่างกายผิดปกตินะคะไม่มีเอนไซม์แลคเตสมาย่อยแลคโตสกันไกลตัดไม่ทำงานก็จะทำให้ตัวแลคโตสเนี่ยไม่ถูกย่อยนะคะก็จะเป็นนอนไดเจสแลคโตสเมื่อผ่านกระบวนการตามลำดับขั้นในร่างกายเรานะคะจากลำไส้เล็ก ไปลำไส้ใหญ่นะคะก็จะเกิดการหมักหมมแล้วก็สะสมเอาไว้เยอะขึ้นนะคะก็จะมีแบคทีเรียนี่แหละที่เป็นแบคทีเรียเจ้าถิ่นอยู่ในลำไส้เราเนี่ยนะคะทำการย่อยนะ,ะก็เป็นพวก bacterial fermentation เมื่อย่อยแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดแก๊สนะคะแล้วก็เกิดเป็นช h o r t chain f a t t อ a c i เกิดขึ้น ตัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าแก๊สก็รู้เลยนะคะว่าจะทำให้ระบบร่างกายเราเนี่ยปั่นป่วนนะคะอาจจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกท้องอืดน,นะคะแล้วก็มีลมนะคะหรือก็อาจจะทำให้เกิดการท้องเสียนะคะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีเอนไซม์แลคเตสเนี่ยมาทำการย่อยแลโตส ะะดังนั้นในกลุ่มของอาหารหมักอันนี้ก็เป็นข้อ,ขอที่ชี้ให้เห็น,นะะว่าอาหารหมักเ,เขาเลยไปมีบทบาทหน้าทีะะ่ช่วยทําให้กระบวนการย่อยอาหารตรงนี้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น,นะะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะะก็จะช่วยย่อยะะช่วยเปลี่ยนแลคโตสให้กลายไปเป็นแลคติกแอซิดให้กลายไปเป็นประโยชน์ที่ร่างกายเราต้องการ ไม่ได้ทำให้ตัวของอร่างกายเนี่ยเกิดแกส๊สเหมือนอย่างที่ร่างกายเวลาไม่มีเอนไซม์แลคเตสมาย่อยนะคะถ้า,าร่างกายเราเนี่ยมีความผิดปกตินะคะในเรื่องของการย่อยอาหารหรืออะไรเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะคะดังนั้นถ้าเรามีวิธีการนะคะในการช่วยให้ สุขภาพร่างกายเราเนี่ยดีนะคะเราก็ควรนะคะหรือเราก็น่าที่จะลองทำดูนะคะเผื่อต่อไปนี้เนี่ยสุขภาพของร่างกายของเราก็จะได้พร้อมนะคะรับกับสถานการณ์ของในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออมลพิษนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือความเร่งรีบความเครียดในแต่ละวันของเราค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรานึกถึงกันมาเลยก็คือในเรื่องของกลุ่มอาหารดอง ะะก็คือผักผลไม้ดองในสมัยก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเรียกอาหารหมักดองอาหารหมักดองนะคะก็จะทำให้หลายๆคนนะคะนึกว่าอาหารหมักดองเนี่ยคืออาหารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกัน ะะอย่างที่บอกไปว่าอาหารหมักเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็จะมีกระบวนการเป็นกระบวนการหมักเกิดขึ้นมีการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากน้ําตาลนะคะเกิดเป็นกรดนะะหรือน้ำตาลเนี่ยได้เป็นแอลโกอฮอล์นะเอทานอลหรือได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น ส่วนเรื่องของการดองเนี่ยก็จะใช้นะคะในเรื่องของการที่ทําให้สารละลายนะคะมีในเรื่องของความแลกเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะทำให้มีความเข้มข้นนะคะของสารที่เราใช้ในการดองเนี่ยแพร่นะคะแล้วก็มีความสมดุลกันของสิ่งที่เรานํามาดองนะคะกับน้ําที่เราใช้ดอง หลังๆเนี่ยก็เลยมีการเรียกแยกกันนะคะอาหารหมักก็อาหารหมักอาหารดองก็อาหารดองนะคะแต่ก็ยังคงมีความออใกล้เคียงกันนะคะในบางผลิตภัณฑ์อย่างในส่วนของผักผลไม้ดองที่พูดถึงนะคะอันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการใช้จุลินทรีย์นะคะเข้าไปในเรื่องของการดองก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆมีกระบวนการหมักเกิดขึ้นนะคะ เรามักจะใช้ starter culture นะคะมากกว่า1ชนิดโดยตามธรรมชาตินะคะของผักผลไม้เนี่ยเขาก็จะเราปลูกตามดินตามสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีลมมีฟ้ามีฝนม,ม,มีอากาศใช่ไหมคะมีดินแบคทีเรียก็ติดมาได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเมื่อเรานำผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำการหมักในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน นะคะแล้วก็มีการปรุงรสโดยการเติมเกลือนะะจริงๆเกลือนอกจากจะให้รสชาติแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มนะคะในเรื่องของสภาวะต่างๆให้เหมาะสมในกระบวนการได้ด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยการที่เราเติมเกลือลงไปนะคะในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนจะช่วยให้เกิดความเป็นกรดนะคะได้ มีผลให้จุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่ทนกรดเนี่ยก็ตายไปนะคะแล้วก็มาเจอกับเกลือนะคะจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยไม่ไม่ชอบความเค็มนะ,ะไม่ชอบเกลือเนี่ยก็มีผลในการที่จะทําให้ตัวเซลล์วอลเนี่ยแตกแล้วก็ตายไปได้นะคะหรือจุลินทรีย์ตัวที่เราต้องการนะคะโดยผลนะคะจากการที่เราใช้ผักผลไม้มาดอง นะคะเราก็มีปัจจัยนะคะที่ทำให้ผลต่างๆเหล่านั้นเ,นเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะโดยเราต้องมาดูที่ความเข้มข้นของเกลือที่เราเติมแล้วก็ปริมาณน,น้ำตาลนะคะที่เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นนะคะว่ามีน้ำตาลมากหรือน้ำตาลน้อยเพราะว่าผักผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีปริมาณน,น้ำตาลไม่เท่ากัน นะคะบางตัวเนี่ยปริมาณน้ําตาลสูงบางตัวก็ปริมาณน้ําตาลน้อยนะคะอาจจะเป็นตัวที่มีน้ําตาลน้อยแล้วก็มีน้ำใสเยอะนะคะตัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะพบว่านอกจากปัจจัยที่พูดไปแล้วนะคะสอสอ,อย่างเมื่อกี้เนี่ยยังมีปัจจัยอื่นอีกนั่นหรือเรื่องของค่า E.H. นะคะค่าของอุณหภูมิในการหมักค่าของปริมาณกรด ค่าของปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตัวต่างๆเหล่านี้มีผลป็นปัจจัยให้ผักผลไม้ดองเนี่ยมีความแตกต่างกันไปคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะถ้าเราซื้อผักผลไม้สดมาแล้วเราไม่ได้ทานนะคะผักผลไม้สดเหล่านั้นก็จะเกิดการเน่าเสีย แล้วก็ย่อยสลายไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์อยู่แล้วแล้วทาไมถึงเกิดการเน่าเสียได้ mm. ก็เพราะว่าจุลินรีย์ที่ติดมาตามธรรมชาติเขาเ,เริ่มกระบวนการย่อยสลายของเขาดังนั้นก็เหมือนกันค่ะเวลาเราใช้ผักผลไม้ในการอดองตรงพวกนี้นะคะจุลินทรีย์ที่เรานํามาใช้ก็จะทําหน้าที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่หน้าที่ของเขาเนี่ย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างในกรณีทีเ่เราได้ยกตัวอย่างไปนะคะก็จะมีในส่วนของตัวซาวเคราสนะฮะซาวเคราเนี่ยก็คือในเรื่องของกระหล่ำปรีใช่ไหมคะเอามาดองนะคะก็คล้ายๆกับของที่เป็นกิมจิ ในส่วนของเซเคราเราก็อาจจะบางคนอาจจะนึกนะคะนึกนึกนึกนก,ก็เหมือนกับที่เวลาเราทานในกลุ่มของอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ยเยอะนะคะก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกระลำปรีดองเนี่ยมาให้มากินแก้มนะคะเพื่อที่จะตัดรสชาตินะคะบางคนก็ไม่ชอบทานนะคะจะทานไปแต่เนื้อสัตว์ยเยอะแต่จริงแล้วเนี่ยตัวที่เป็นประโยชน์ก็คือตัว อ,อ,อาหารแกล้มที่เป็นดองเปรียปร้ยวๆเหล่านี้นั่นเองเหมือนคล้ายๆเอาใกล้ตัวก็ได้เหมือนในแฮมเบอร์เกอร์เราจะเห็นว่าในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยจะมีชั้นของผักอยู่ก็จะมีในส่วนของแตงกวาดองนะคะอยู่ข้างในบางคนเปิดออกมาแล้วก็หยิบทิ้งเพราะไม่ชอบในรสชาติที่เปรี้ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็คือนอกจากมีรสชาติเปรี้ยวที่ช่วยตักนะคะความเลี่ยนความมันของแฮมเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยยังมีประโยชน์นะคะ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายเรานะคะเมื่อเราทานอาหารที่เป็นแป้งเยอะเนื้อสัตว์เยอะมีจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายช่วยย่อยเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการย่อยไดออ้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในกระบวนการดองนะคะอันในที่นี้ถ้าเราพูดถึงผักผลไม้ดองเราพูดถึงหมักดองทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะในกระบวนการหมักดองที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงน้ําตาลในผักผลไม้ให้มาเป็นกรดแลคติก นะคะก็จะเป็นแบคทีเรียที่อยู่ใน Family แฟมิลี่แลคโตแบคทีเรียซีนะคะซึ่งใน Family นี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 g e n ีนัสนะคะก็เป็น staphylococcus lactobacillus leuconostoc pediococcus แล้วก็ดีโพโคคัสนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้แตกต่างกันไปนะคะ แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้เป็นเหมือนสูตรที่ที่ดั้งเดิมว่าถ้าใช้จุลินทรีย์นี้กับวัตถุดิบนี้จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาแต่รสชาติเอกลักษณ์แตกต่างแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปเอาเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างที่เมื่อกี้พูดไปคือแาวคราสแาวคราหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะคืออะไรนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าถ้า ได้ยินเนี่ยอาจจะได้ยินบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มเข้ามามีความแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นเซาเค้าเนี่ยหรือกะหลำปีเปรีปร้ยวนะคะเป็นอาหารหมักนะคะพื้นเมืองของทางชาวเยอรมันเขาเอาไปดองเกลือนะคะมีกรรมวิธีคล้ายๆกับการทำกิมจินั่นแหละนะคะซึ่งเป็นผักดองของเกาหลีโดยเริ่มต้นนะคะก็จะเอากะหลำปีเนี่ยมาล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากนั้นก็จะปล่อย นะคะก็คือทำให้ผักเนี่ยสเสด็จน้ำนะคะแล้วก็หั่นซอยนะคะเพ,เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการที่เราจะเอามาดองนะคะถ้าชิ้นเล็กลงนะคะก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับของดองได้มากขึ้นถ้าชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เกิดการสัมผัสของสิ่งที่เราน้ํำดองไม่ทั่วถึงก็จะทำให้ของที่เราเอามาใช้ดองเนี่ยไม่มี ความทั่วถึงของของกระบวนการนะคะแล้วก็อาจจะทําให้จุลินทรีย์ชนิดที่เราไม่ต้องการหรือที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยเพิ่มจํานวนได้นะคะจากนั้นก็นํามาเติมเกลือนะคะแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการเกิดขึ้นแลคติกแอซิดแบคทีเรียเขาก็จะเปลี่ยนน้ำตาลนะะให้กลายมาเป็นแลคติกทำให้ pH นะะก็จะมีรสมี ลดลงนะคะแล้ pH ก็จะพอลดลงแล้วความเปรี้ยวก็จะชัดเจนขึ้นลดลงเท่าไหร่ลดลงน้อยกว่า4.6นะคะซึ่งก็เป็น pH ที่เป็นสากลอยู่แล้วนะคะว่าถ้าค่า pH น้อยกว่า4.6เนี่ยจะเป็นค่าสภาวะที่จุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือไม,ไ,มไม่มีประโยชน์เนี่ยที่ pH น้อยกว่า4.6เนี่ยก็จะไม่จเจริญเติบโต ดังนั้นค่ะก็จะทำให้จุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยหยุดการทำงานได้แล้วเราก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์เซาเครานั้นเนี่ยเอาไปใช้ในการบริโภคได้ หรือจะเป็นถั่วเน่า,าถั่วเน่าวันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็กําลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ลองชิมดูแล้วอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วแล้วก็อาจจะทําให้คนที่ไม่ชอบ เปลี่ยนใจกลับมาชอบเลยก็ได้แต่แนะนํานิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเอาถั่วเน่ามาอาจจะมีเรื่องของการนํามาขึ้นรูปเป็นแผ่นอาจจะมีการทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยในบางครั้งถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วนะคะแล้วมีการเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผลิตมานานแล้วเนี่ยจะทำให้เมื่อเราบริโภคแล้วเกิดกลิ่นหืนกลิ่นหืนเนี่ย เป็นกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชันนะคะเป็นออโตออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีไขมันนะคะแล้วก็เป็นในส่วนที่เจอกับอากาศหรือเจอกับออกซิเจนจะทำให้ผู้บริโภคท่านนั้นเนี่ยเมื่อทานออถั่วเน่าที่แปรรูปแล้วนะคะที่มีกลิ่นหือนอาจจะไม่ชอบก็ได้แนะนำว่าให้ทานถั่วเน่าในรูปแบบที่ไม่ใช่การทอด ะะอาจจะดูรูปแบบดั้งเดิมนะคะอาจจะเป็นรูปแบบที่เอามาใช้ในการนําของนําถั่วเน่าสดเนี่ยท,ที่ที่อยู่ในภาชนะพร้อมบริโภคเนี่ยไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นมากกว่าการทอดจะดีกว่านะคะลองดูลองดูนะคะมีขายทั่วไป ถั่ว,นวเน่าเป็นอาหารหมักพื้นเมืองของชาวไทยในภาคเหนือต่างประเทศก็มีเยอะแยะนะคะถ้าใครได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีว่าจะเป็นนัตโตหรืออะไรนะคะที่ดึงมาแล้วยืดยนะคะได้จากการหมักของแบคที r ียในกลุ่มบาซิลัสนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้เยอะแยะมากมายวัตถุดิบเริ่มต้นเป็นถั่วเนี่ย แต่ว่าปลายทางอาจเกิดได้เยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตะนะคะของญี่ปุ่นคิเนมาของเนปาลเชมเป้ของอินโดนีเซียหรือว่าเป็นดาวาดาวาหรืออิรูของแอฟริกาซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กระบวนการหมักจากถั่วจากพวกในกลุ่มที่บอกว่าเป็นพวกซีเรียลเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะ ความแตกต่างนิดนึงยกตัวอย่างมาอย่างถ้าเป็นนัตโตกับเทมเป้เนี่ยเป็นถั่วหมักเหมือนกันนะคะก็นอกจากต่างกันที่ประเทศในการผลิตดั้งเดิมแล้วเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นนัตโตเนี่ยเขาจะใช้เป็นเอ่อเป็นตัวแบคทีเรียสับทีลิสนัตโตนะคะเป็นแบคทีเรียแต่ถ้าเป็นเทมเป้เนี่ยจะใช้รา นะก็จะใช้เป็นไรโซพัสโอลิโกสปบรัสตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นใยสีขาวยึดกระถั่วไว้นะคะให้ติดกันจนแน่นเลยนะคะก็เวลาทานเนี่ยก็จะมีอารมณ์แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็วิธีในการนำไปทานของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน อย่างของเราเนี่ยก็ลองทานทางถั่วเน่าดูนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะลองทานหลายๆรูปแบบนะคะก็สามารถที่จะไปลองทานแล้วก็มาเปรียบเทียบดูได้นะเเผลอเนี่ยเราอาจจะติดใจในส่วนของผักผลไม้ดองหรือธัญพืชดองแบบนี้เนี่ยต่อไปก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำจะได้ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดี ที่เป็นประโยชน์เป็นโปรไบโอติกเพิ่มให้กับร่างกายได้ค่ะค่ะและก็อีกผลิตภัณฑ์อาหารหมักนะคะในหมวดที่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะคะก็ตัวอย่างเป็นตัวไวน์นะคะใน,ในวันนี้เนี่ยคุณชมพีจะพูดเป็นในเรื่องของไวน์วน์เนี่ยในสมัยก่อนนะคะเราก็จะหมักผลไม้นะคะด้วยยีสต์ที่ติดมาตามธรรมชาติ แต่อย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการใช้ยีสต์ที่เป็นเชื้อที่เป็น starter c u เ t u r e ที่บริสุทธิ์นะคะดังนั้นยีสต์ที่นำมาใช้เนี่ยก็จะทำให้เป็นเ,เชื้อบริสุทธิ์แล้วถึงจะเติมลงไปนะคะนั่นก็คือกลุ่มของ saccharomyces c e r e i i e นะคะโดยเราก็จะนำพวกผลไม้ที่เราใช้ในการหมักเนี่ยนะคะไปผ่าน s อ l ์ u r dioxide นะคะเพื่อฆ่า สิ่งที่ปนเปื้อนมาไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่ายีสต์นะคะที่ติดมาตามธรรมชาติก่อนแล้วในกระบวนการผลิตค่อยใส่ s t a t t e r c u เ t u r e ที่เป็นเพียวบริสุทธิ์ลิงไปนะคะโดยการทำไวน์เนี่ยนะคะในสมัยก่อนก็จะใช้ในเรื่องขององุ่นนะคะองุ่นก็จะมีทั้งองุ่นแดงนะคะแล้วก็องุ่นที่เป็นเหมือนองุ่นสีเขียว,เ,ยวเป็นองุ่นือนทำให้ออกมาเป็นไวน์ขาวนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า ใช้เชื้อเหมือนกันเพียงแต่ระหว่างกระบวนการเนี่ยสีที่ได้มาจากอางุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าได้มาจากอางุ่นแดงนะคะก็ยังคงมีตัวพิกเมนท์ที่เป็นสีออกแดงแงม่วงๆเนี่ยติดมาส่วนถ้าเป็นในใช้องุ่นเขียวนะคะก็จะไม่ได้สีที่ติดมาเพราะเขียวเนี่ยไม่ได้เขียวเพียงพอที่จะทำให้เกิดสีเขียวได้นะคะก็จะทำให้ไวที่ได้ออกมาเป็นสีขาว ะะเราก็จะเห็นว่าปลายทางก็มีความหลากหลายเมื่อเราใช้วัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นชนิดเดียวกันแหละแต่ว่ามีความหลากหลายของของสีนะคะระยะแรกของการหมักไวน์ะคะไวน์ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการหมักนะคะแล้วก็เกิดกระบวนการที่ได้เป็นเอทาออลออกมานะคะก็คือได้เป็นแอลกอฮอล์ปกติจะมีแอลกอฮอล์อยู่ที่11ถึง17% ะะแล้วก็ที่18%เนี่ยยีสต์เขาจะเจริญไม่ได้นะคะซัคารอมิซิสดูวซีจะเจริญไม่ได้ก็เลยเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดการหมักเพราะว่าเ,เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่ได้ทำงานในสภาวะนี้นะะถือว่าเป็นกระบวนการอัตโนมัติไปดังนั้นนะคะก็เลยทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาโดยที่กระบวนการนี้เนี่ยจะไม่ต้องการที่จะมีออกซิเจน เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ากระบวนการหมักที่ทำให้ได้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเพราะถ้ามีออกซิเจนเข้ามาจะทำให้วายของเราเนี่ยกลายไปเป็นน้ำส้มสายชูเลยก็ได้นะคะกระบวนการของเขาเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่มีในส่วนของออน้ำตาลน,นะคะพวกคาร์โบไฮเดรตชูเกอร์เนี่ยนะคะแล้วก็เจอกับยีสต์นะคะแล้วก็ ได้ปลายทางออกมาโดยไม่มีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องปลายทางออกมาได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิดเป็นแอลกอฮอล์กลิ่นรถก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการหมักกรรมวิธีแล้วก็วัตถุดิบเริ่มต้นที่ใช้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าการใช้ในกระบวนการหมักอันนี้เนี่ยตัวที่สำคัญนะคะก็จะต้องเป็นในส่วนของความบริสุทธิ์ของเชื้อ ะะเชื้อจะต้องมีความบริสุทธิ์มากพอนะคะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลายทางของเราเนี่ยมีรูปแบบที่เราต้องการแล้วก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดโทษแก่แกร่างกายของผู้บริโภคเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเวลาเราทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นวายแบบนี้เนี่ยเราทานผลิตภัณฑ์ที่ทานผลิตภัณฑ์วายในรูปแบบนั้นเลยเราไม่ได้เอาวายไปผ่านความร้อน หรือไม่ได้เอาวายไปแปรรูปอีกแล้วค่อยนํามาบริโภคดังนั้นถ้าปลายทางในกระบวนการหมักของวายเราได้วายที่มีเชื้อจุลินทรีย์อื่นปนเปื้อนมาด้วยนอกจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่ใช้ในการหมักพวกนี้เหล่านีนะ้ก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับอันตรายด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าในกระบวนการหมักเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอย่างผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นถ้าเราใช้ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตพวกกลูโคสนะคะเปลี่ยนมาเป็นพาูวิกแอซิดเมื่อเปลี่ยนมาเป็นพาูวิกแอซิดแล้วเนี่ยก็จะทำให้มี การเติมจุลินทรีย์นะคะเข้าไปในกระบวนการถ้าเติมจุลินทรีย์แตกต่างกันปลายทางก็ได้ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันนะ,ะอย่างเช่นถ้าเราเติมในส่วนของออตัวแอสเปอร์จิลัสนะคะแล็กตัวบาซิลัสสเตโตคอคคัสเราก็จะได้แลคติกแอซิดออกมาไม่ว่าจะเป็นชีสเป็นโยเกิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของซอสถั่วเหลืองหรือว่าเราจะเติมซัคคาโลไมซิส ะะเราก็จะได้ในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์กับเอทานอลออกมาเป็นวายเป็นเบียร์หรือเราจะเติมครอสทีดียมนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของอะซิโตนนะคะเป็นไอโซโพรพานอลก็ได้เป็นในส่วนของตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนะคะเป็น r u b b i แอลกอฮอ o l ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารหรือถ้าไม่เป็นอาหารเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการใช้อุตสาหกรรมของแต่ละด้านไปโดยตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็จะมีการตรวจสอบวิเคราะห์นะคะแล้วก็คอยทำการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ปลายทางเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะปลอดภัยยังไงถึงเรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ย เวลาเราผลิตเสร็จเราจะบรรจุในบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะผ่านการตรวจสอบไปเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในคลังเมื่อมีการกระจายส่งสินค้าไปวางขายตลอดเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุการเก็บอาหารหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดเวลาโดยที่เมื่อผู้บริโภคนะคะซื้อ ไปบริโภคในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามระหว่างเชลฟ์ไลท์นั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการตรวจสอบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของเชื้อที่นำมาใช้นะคะกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือ f i n ิชโปรดักต์นะคะว่ามีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรนะคะผู้บริโภคยอมรับแค่ไหน นะคะแล้วก็เป็นไปตามข้อระเบียบบังคับกฎหมายเนี่ยยอมรับนะคะให้ผ่านอย่างไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ในผลิตภัณฑ์อาหารหมักนะคะก็ผ่านในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมาแล้วก็ได้วางขายนะคะแล้วก็มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมกันเยอะแยะมากมายซึ่งอันนีเน้เวลาเราที่จะเลือกมาบริโภคนะคะในกลุ่มของอาหารหมักเนี่ย เราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะต้องบริโภคเชื้อจุลินทรีย์นะคะเราอาจจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะดูในส่วนของโยเกิร์ตเราก็ดูในเรื่องของวันผลิตวันวันผลิตวันหมดอายุนะคะบางที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบอกวันผลิตบอกวันหมดอายุนะคะเราก็ถ้าบอกวันผลิตด้วยก็จะดีนะคะ เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยวันในช่วงต้นๆนะคะเชื้อจะยังคงแอคทีฟมีปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยาตามที่เขาบอกสมมติบอกว่ามี60ล้านตัวนะคะก็อาจจะยังอยู่60ล้านตัวแต่ระหว่างช่วงระยะเวลาในอายุการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อาจจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ก็จะเข้าสู่ระยะเขาผ่าน lag เฟ a ล e l o เฟด a d e มาแล้วก็เข้า s ซ a น r y p แล้วก็ d e a เฟด จะทําให้เชื้อจุลินทรีย์มีความแอคทีฟนะคะน้อยลงแล้วก็จุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลือพอจะทํางานช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้อยเราก็ดูวันผลิตที่ไม่นานนักนะคะอย่าดูวันผลิตที่จะใกล้หมดอายุหรือบางครั้งเนี่ยเราเห็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นอาหารหมักเนี่ยเซลเซลลนี่ก็คือใกล้จะหมดอายุอีกไม่กี่วัน อีกไม่กี่สัปดาห์อันนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยจำนวนไม่มากนักนะคะดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารหมักหรือดูในกลุ่มของอาหารที่มีโปรไบโอติกเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของวันผลิตนิดนึงนะคะวันหมดอายุนะคะอยากให้ได้สุขภาพจาก จุลินรีที่ดีเต็มๆก็ต้องเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินรีที่แอคทีฟเนี่ยเต็มๆเช่นเดียวกันแล้วก็ดูในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่เกิดการชำรุดนะคะแล้วก็ไม่เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการผลิตจากสถานที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีตราเครื่องหมายที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อตามแหล่งที่ผลิต อย่างเป็นอย่างที่บอกไปเป็นโฮมเมดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆนะคะมากเพิ่มเติมจากจุลินทรีย์ที่เราต้องการก็เป็นได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในอาหารเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะในที่นี้เนี่ยก็คือได้เอามาพูดถึงในเรื่องของการนำมาประยุกใช้นะคะแล้วก็ลองนำไป ใช้นะคะในชีวิประจำวันในการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมือกันส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฝากคุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ